สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะนำพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่าเครื่องอ่านไฟล์หนังนะครับหรือจะเรียกว่ามีเดียเพลเยอร์ก็ได้ฮาร์ดดิสก์เพลเยอร์ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ยี่ห้อไฮมีเดียรุ่น Q3 นะครับมีระบบ Android ในตัวนะครับที่สำคัญนะครับมีระบบมิลาแคสนะครับผู้ชมสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบนี้แล้วก็ออกจอได้เลยนะครับผมกำลังจะทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับจะต่อกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้แหละครับตัวนี้ต่อมือถือได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็เปิดโปรเจคเตอร์ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเปิดโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับปึ๊บนี่ครับเปิดเครื่องนะครับใช้ตัวนี้ใช้รีโมทนะครับในการเปิดเครื่องแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือของพวกเรานะครับให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้นะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเปิดเครื่องนะครับนี่ครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วแล้วก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับรอให้เมนูมันขึ้นมาเรียบร้อยนะครับค่อยไปว่ากันในส่วนอื่นนะครับนี่คือเครื่องเล่นไฮมีเดียรุ่น Q3 นะครับตัวนี้มีระบบ Android เหมือนโทรศัพท์มือถือแล้วก็เชื่อมต่อจากมือถือเข้านี่มาได้เลยนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวไฮมีเดีย Q3 ตัวนี้ผมต่อกับโปรเจคเตอร์ไว้นะครับทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับในการเชื่อมต่อก็ให้เรากดรีโมทนะครับมาตามนี้นะครับตามผมมาตรงนี้นะครับมาที่คำว่า my app นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมาคำว่า my app นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับทานผมอาจจะหมดหรือเปล่าไม่หมดนะครับมาแล้วลงมาที่คำว่า my app นะครับเมื่อมาที่คำว่า my app แล้วนะครับให้มาที่เห็นไหมครับแถวล่างสุดที่มีรูปจอโทรศัพท์มือถือกับจอคอมพิวเตอร์นะครับเลื่อนกดลูกศรลงมาแล้วก็กดลูกศรมาทางขวามือนะครับนี่ครับแล้วก็ enter เข้าไปนะครับเมื่อ enter มาแล้วมันจะขึ้นคำว่ามิราแคสนะครับ waiting for connection นะครับทีนี้มันรอแล้วทีนี้เราก็มาจัดการที่โทรศัพท์มือถือเราได้เลยนะครับ Samsung เหมือนเดิมนะครับก็มาที่ setting นะครับแล้วก็มาที่คำว่า NFC and การแชร์นะครับโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ Samsung ก็จะใช้แบบนี้แล้วก็มาคำว่า screen mirroring นะครับทีนี้มันก็จะค้นหายไหมครับมันเชื่อมต่อนะครับกับตัวเจ้าเครื่องดำๆนี่แหละครับ Android 94ED นะครับชื่อรุ่นของตัวนี้นะครับ Android 94ED นะครับเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมต่อนะครับให้รอสักครู่นะครับมันกำลังเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับเมื่อมันเชื่อมต่อได้แล้วมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนี่ครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับยังนะครับมันบอกว่าสัมผัสที่นี่เพื่อเชื่อมต่อแล้วก็ปึ๊บได้เลยนะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับลองเชื่อมต่อใหม่นะครับลองดูนะครับถ้ามันเชื่อมต่อได้นะครับมันก็จะขึ้นสถานะว่าเชื่อมต่อนะครับคุณผู้ชมครับรอดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับแสดงว่าเดี๋ยวนะครับผมจะออกจาก Wi-Fi ก่อน Wi-Fi จะเชื่อมต่อนี่ครับ Wi-Fi มันเชื่อมต่อกับอันอื่นนะครับเดี๋ยวนะครับมันเชื่อมต่อกับตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นผมจะให้มันเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่มาที่สกรีนไมโมริ่งใหม่นะครับสกรีนไมโมริ่งใหม่นะครับแล้วก็ทำการแตะที่นี่เพื่อเชื่อมต่อนะครับผมจะเชื่อมต่อใหม่นะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับลองเชื่อมต่อใหม่ดูนะครับตอนนี้มันกำลังเชื่อมต่อนะครับตัวนี้กับโทรศัพท์มือถือนะครับเจ้าไฮมีเดียรุ่น Q3 ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังเชื่อมต่อนะครับรอสักครู่ครับอุปกรณ์ที่ใช้งานการเชื่อมต่อเดี๋ยวเชื่อมต่อใหม่นะครับปึ๊บสงสัยจะต้องออกจากไอ้นี่ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะแตะ
ไม่ให้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับมันอาจจะเชื่อมต่ออย่างอื่นอยู่นะครับมันก็เลยไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้มันไม่ปล่อยอันนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ปล่อย Wi-Fi ตัวนี้มานะครับไม่ปล่อย Wi-Fi มาให้ตัวนี้เพื่อตัวนี้มันจะได้เชื่อมต่อได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาใหม่นะครับล้มเหลวนะครับหลายครั้งแล้วลองดูใหม่ทีนี้ผมจะลองเชื่อมต่อใหม่นี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับหน้าจอมือถือเรานะครับมันก็จะมาออกที่โปรเจคเตอร์แบบนี้แหละครับทีนี้ผมจะปล่อย Wi-Fi แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปล่อย Wi-Fi แล้วทีนี้เพื่อที่จะเข้า YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะแตะให้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับเนี่ยเชื่อมต่อแล้วนะครับหน้าจอมือถือผมดูนะครับนี่มาแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะครับมันหลุดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใหม่นะครับปึ๊บมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วมันเชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วทีนี้ก็เข้า YouTube ได้เลยนะครับเข้า YouTube นี่ครับผมจะเข้าไปดูใน YouTube นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับมามือถือเรามาตรงนี้นะครับอะไรครับนี่มาดูภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนะครับช่องเพลย์ลิสต์นะครับมาดูภาพยนตร์ตัวอย่างกันนะครับปึ๊บผมจะดูเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์ตัวอย่างนี่ครับภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับแล้วก็ผมจะพลิกหน้าจอมาแบบนี้ให้มันเต็มจอนะครับเดี๋ยวก่อนทำให้มันเต็มจอก่อนปึ๊บไม่เต็มจอเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับเต็มจอแล้วนะครับนี่ครับเต็มจอแล้วนะครับเต็มจอแล้วก็ไปดูที่โน่นกันนะครับไปดูที่โน่นกันนี่ครับเต็มจอแล้วนะครับสกรีนไมโมลิงนะครับนี่คือสกรีนไมโมลิงนะครับที่เชื่อมต่อกับเจ้า Android ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเชื่อมต่อกับมือถือนะครับนี่ครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนี่ครับนี่ครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ออกจอไปโน่นเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพนะครับอันนี้ผมเล่นจากมือถือนะครับเล่นจากมือถือแล้วก็ปล่อยไปสู่จอตรงโน้นนะครับจอโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือเครื่องเล่นนะครับมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสามารถเล่นสกรีนไมโมริงได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ผมฉายจากมือถือนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ฉายไปสู่จอตรงโน้นเลยนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับผมปล่อยจากมือถือผมแล้วก็ไปเข้าตรงโน้นนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ